พ่อค้าส้มตำเลี้ยงข้าวลุงเร่ร่อนหลังเดินหางานทำควักเงินให้ถึงกับน้ำตาไหลเผยอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเท่าเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะเขาได้โพสต์คลิปคุณลุงเร่ร่อนคนหนึ่งมีเงินติดตัวเพียงแค่20บาทพ่อค้าส้มตำเห็นแล้วก็สงสารจึงให้อาหารฟรีพร้อมให้เงินลุงอีก100บาทลุงได้รับเงินก็ถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซึ้งใจยกมือไหว้ขอบคุณยกใหญ่ซึ่งเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะนายธเมศวุฒิโชติควรพัฒน์หรือคุณธานอสพ่อค้าร้านส้มตำเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าต้นขายส้มตำรถเข็นอยู่หน้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์2รังสิตคลอง3และเมื่อเวลา 16:00 นของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาตนกำลังเริ่มเปิดร้านและเจอคุณลุงคนหนึ่งเดินเร่ร่อนผ่านมาพร้อมหยุดยืนมองอยู่ที่ร้านส้มตำของตนคิดว่าลุงน่าจะหิวต้นเห็นว่าลุงดูน่ารักดีจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและถามลุงว่าลุงทำอะไรครับลุงก็บอกว่าลุงหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยลุงขอกินส้มตำได้ไหมแต่ลุงมีเงินแค่20บาทเอาไว้นั่งรถเมล์ไม่สามารถซื้อได้นะต้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อให้ซึ่งถือเป็นบินแรกของวันนั้นต้นรู้สึกสงสารลุงเป็นอย่างมากพอถามว่าลุงจะไปไหนลุงก็เล่าว่าลุงเดินหางานทั้งวันแล้วไม่มีใครรับจ้างอะไรเลยจนตอนนี้หิวข้าวมากแถมยังป่วยอีกด้วยตาฟางมองไม่ค่อยเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินไปหาหมอก็ไม่มีเงินจ่ายค่ายารักษาจึงตัดสินใจเดินไปเรื่อยๆขณะที่ตนพยายามคุยกับลุงนั้นตนต้องตะโกนเพราะหูของลุงได้ยินเพียงแค่ข้างเดียวจากการสอบถามลุงเบื้องต้นลุงไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งต้องนอนตามป้ายรถเมย์บ้างสถานีตำรวจบ้างลุงอยากหางานก่อสร้างทำหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครรับด้วยความที่คงเห็นว่าลุงเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนตอนแรกลุงบอกว่าลุงมีเงินทั้งหมด20บาทขอซื้อส้มตำได้ไหมจึงลองแกล้งลุงขอดูตังหน่อยลุงก็ยื่นเหรียญ10บาท1เหรียญมาให้จึงบอกว่าไม่เป็นไรครับลุงเก็บไว้นะพร้อมยื่นเงินให้ลุงไป100บาทเมื่อลุงได้รับเงินจากผมก็น้ำตาแตกจนผมเห็นแล้วสะอึกอยากร้องไห้ตามแต่ต้องพยายามเก็บไว้และปรับลุงแทนพอลุงเดินออกไปแล้วผมก็ลุกออกไปตามถ่ายลุงอีกรอบนึงเพื่ออยากเก็บเรื่องราวนี้เอาไว้ลุงก็หันกลับมามองผมเรื่อยๆพร้อมกับโบกมือให้ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆคุณธนเมศยังกล่าวต่อนะคะว่าด้วยปกติแล้วเขาเป็นคนชอบในการให้อยู่แล้วทั้งการแบ่งปันคนเก็บขยะคนแก่คนเร่ร่อนตามท้องถนนถ้าเขามาขอความช่วยเหลือตนก็ยินดีจะให้เคสของคุณลุงคนนี้หลายคนอาจจะมองว่าลุงเขาจะมีสติสัมปชัญญะครบไหมเป็นคนบ้าคนเมาหรือเปล่าการที่ตนโพสต์เรื่องราวนี้ลงไปต้องการอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองว่าบางทีคนเดินเร่ร่อนแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนปกติทั่วไปก็ได้แต่เขาแค่ไม่มีโอกาสไม่มีคนถามเขาว่าหิวหรือเปล่าไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามคนเหล่านี้เพราะคนดีๆยังมีอยู่อีกเยอะทั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนที่เห็นลุงเข้ามาช่วยเหลือคุณลุงพาลุงไปรักษาเนื่องจากลุงหูและตาไม่ค่อยดีเดินไปตามท้องถนนกลัวว่าจะเป็นอันตรายได้รวมไปถึงคนเร่ร่อนคนอื่นๆที่อยู่ตามข้างทางพวกเขาอาจจะต้องการบ้านที่พักและที่สำคัญคนส่วนใหญ่ต้องให้โอกาสในการทำงานเพื่อให้พวกเขาเลี้ยงดูตัวเองสิ่งเล็กๆที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับคนที่ได้รับมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ